จะสวัสดีค่ะทุกคนม้วนฟิล์มแอนด์ไมค์นะคะคือหลังจากนี้ทางชาแนลคู่แล้วนะเราเล่นก็ตอนนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงใหม่ของเด็กๆต้นอ่อนแห่งวงการเคป๊อปเด็กๆ CIX นะคะต้นอ่อนตัวโทนี่ต้นอ่อนต้นอ่อนมันจะเป็นแบบลูกของแม่จ๋าสมุนไพรหรือเปล่ามาหาคำตอบกันในรีแอคเพลงนี้ว่าหลังจากนี้จะเรียกลูกหรือเปล่าคัมแบ็กรอบนี้นะคะเพลงไตเติ้ลชื่อว่าเพลงเวฟก็หลังจากที่ดูทีเซอร์ไปรับรู้ถึงความสดใสระดับ10ใช่ใช่ไหมโดยเฉพาะสีหัวน้องซึงหุนน่ารักมากแต่จริงแฮปปี้มากที่แบบเบคัมหัวขวาอ่ะอันนี้คือถ้าพูดถึงคนที่ทราบประวัติของซิลเวอร์บอยวะหรืออะไรซิลเวอร์บอยคือด้วยคำที่น้องเบคอะเคยเป็นเด็กฝึกของ YG อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการติดตามซึ่งถ้าเป็นแฟนคลับก็จะรู้ซึ่งอีนี่ไม่รู้ ก็ตกใจว่าทำไมมันถึงแบบมีรีแอคแรงมากตอนเห็นน้องเบคทำผมฟ้า นี่ก็งงคืออะไรทำไมน้องทำไม วันนี้เรา3คนนะคะซึ่งมาทำหน้าที่รีแอคค่ะม้วนฟิล์มไมค์ยิปโซนนะคะเขียนไปไม่เยี่ยมหวานไม่สาวไฮไลท์ใช่ดูสิอ่ะอวดแมวหนึ่งอวดแมวหนึ่งไปหนึ่งสองสามสวัสดีสินายโซคามระน้องเป็นแอสโซใครใส่ชุดอะไรอ่ะ
นีกระโดดลงมาจากตึกอ่ะเออเออมันฉากอันนั้นโอ้โหจบแล้วนำปะเออนำโอ้มันลงมาไกลขนาดนั้นแล้วหรอเราจำไม่ได้แล้วนะแต่แบบเฮ้ยเดี๋ยวมันแฮปปี้มาทั้งเพลงเว้ยเอ้าเชี่ยเพลงแบบตอนแรกกำลังแบบเอ้ยแต่มันพูดเหมือนพูดถึงอิสระปะโคตรดีเลยนะมันจะช็อตมาแกคือยิ้มมาทั้งยังมีเลยอ่ะช็อตเมื่อกี้เข้าไปดีไปอ่ะซีนายทำอะไรง่ายๆเป็นตลอดจริงๆตอนนำก็แอบแบบเอียงว่านะเออเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยจะบอกว่ามันเป็นแค่ฝันหรอแต่เหมือนพูดถึงอิสระนี้แปลว่าเราต้องรอดูเอ็มวีอันถัดไปด้วยคอมแบ็กนาอาจจะมีเรื่องต่ออะไรอย่างนี้ตกลงไปแล้วนะคะสำหรับรีแอคเพลงใหม่ CIX นะคะเพลง Wave ซึ่งก็งง คือเอาอันนี้พูดเรื่องเพลงก่อนนะคือเพลงดีมูดดีแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยเออดูเหมือนเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของเด็กๆเราจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องของ MV ตัวสุดท้ายเมื่อกี้นะทุกคนดีฟเลยดีฟอินเดอะซีเลยเมื่อกี้ชอบด้วยอ่ะถ้าบอกเมื่อกี้โอเคยังไงก็เอาเรื่องคัมแบ็กรอบนี้ก่อนก็ขอฝากผลงานน้อง CIX ไว้นะคะฝากผลงานเราต้นอ่อนที่น่ารักทั้ง5คนไว้ด้วยนะคะกับเพลงเวฟก็ไว้เจอกันคลิปหน้า